เรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์อุดมกิจเดชารองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติรองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์นิวิจจัญญงสวัสดีท่านวิทยากรและท่านผู้ร่วมเข้าสัมมนาทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี2556ของสวทช.ในหัวข้อปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์มวิกฤตหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติก่อนอื่นขอแนะนำตัวนะคะดิฉันณราพรเผ่าประเสริฐและผมสาสวัสดิ์มหาบุญภาชัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับค่ะการบรรยายในวันนี้จัดเป็นแบบต่อเนื่องเต็มวันซึ่งจะมีทั้งหมด5หัวข้อค่ะในช่วงเช้าจะแบ่งหัวข้อเป็น3หัวข้อดังนี้คือ1การเตรียมความพร้อมในภาคการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ำมันก่อนเข้า AEC หัวข้อที่2บทวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนในธุรกิจปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศในกลุ่ม AEC และหัวข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่อง Small is Smart สำหรับเกษตรกรปลูกปาล์มยุคใหม่ค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรับประทานอาหารกลางวันเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีการบรรยายในภาคบ่ายอีก2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กสำหรับชุมชนเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันในยุค AEC และหัวข้อที่2ในเรื่อง Zero Waste Concept สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายนะคะในลำดับแรกขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์อุดมกิจเดชาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกรุณาให้เกียรติเป็นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะเรียนเชิญครับครับก็กราบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะครับ เรามีวิทยากรมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันความเป็นจริงแล้วคุณคณิตลิขิตวิทยาวุฒิท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะมาช่วยบรรยายให้บังเอิญท่านติดภารกิจเร่งด่วนก็จะมีวิทยากรซึ่งได้เตรียม PowerPoint ทั้งหมดมานำเสนอแทนนะครับก็กราบขอบพระคุณวิทยากรจากทางสำนักงานด้วยผมก่อนหนึ่งต้องขออภัยเรื่องของเหตุการณ์บางอย่างซึ่งอาจจะทำให้การประชุมดูขรุขระไปนิดนึงเมื่อวานนี้อย่างเช่นกรณีของเครื่องปรับอากาศซึ่งบังเอิญมันมีเครื่องหนึ่งซึ่งมันเสียก็ทำให้พวกเราร้อนไปหน่อยนึงขออภัยเป็นอย่างสูงจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของการรณรงค์ในการประหยัดไฟตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเพราะว่าไปประหยัดไฟมากไปเลยตั้งอุณหภูมิเสียอุ่นเลยแต่พอสอบถามเขาจริงๆปรากฏว่าจริงๆแล้วแอร์เสียไป1ตัวจากทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับมันก็เลยเกิดปัญหานั้นขึ้นไปวันนี้ทุกอย่างคงจะราบรื่นดีก็ย้ายมาอยู่ห้องนี้ก็สายนิดนึงก็ขออภัยเนื่องจากมีการเปลี่ยนห้องเพราะบางท่านเลยก็เลยต้องหาห้องกันหน่อยนึงเรามีนิทรรศการซึ่งอยู่ที่ตึก CC ผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะได้ดูบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูนะนิทรรศการดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่อาคาร CC อาคาร CC คืออาคารที่เราใช้จัดการประชุมวิชาการหลักอาคารหนึ่งของเราเจ้าหน้าที่ของเราก็จะสามารถบอกท่านได้ถ้าหากว่าท่านสนใจบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่มีการจัดนิทรรศการซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆหลายโซนด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของปาล์มน้ำมันปาล์มที่เรากำลังพูดถึงอยู่ณเวลานี้ดังนั้นถ้าหากว่าวันนี้ช่วงเวลาใดที่มีเวลาว่างอยู่แล้วท่านอยากจะเดินเล่นเนี่ยก็สามารถไปชมนิทรรศการตามที่กล่าวไว้ได้นะครับผมดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้รับเกียรติจากพวกเรามานั่งฟังกันมาจากแทบทุกจังหวัดของประเทศแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในเรื่องของปาล์มน้ำมันที่กำลังพูดถึงในวันนี้ในหลักอันหนึ่งที่เรามักจะพูดเสมอว่าบางครั้งเรารู้สึกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันดูห่างไกลเหลือเกินโดยเฉพาะกับเกษตรกรหลายภาคส่วนแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ห่างไกลอย่างที่พวกเราคิดนะเพียงแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยหลายครั้งเราเจอปัญหาว่าการติดต่อสื่อสารการพูดคุยกันมันน้อยเกินไปดังนั้นความร่วมมือกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เกิดการใช้ประโยชน์การแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอผมคิดว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นพลเมืองที่สำคัญของประเทศ
แล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยปกติด้วยประสบการณ์การทำงานท่านมีองค์ความรู้ที่เกิดจากการทำงานจริงเนี่ยมากมายเหลือเกินวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่อาจช่วยได้บ้างในบางประเด็นในบางมิติดังนั้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างมากเลยที่ควรจะต้องทำงานอย่างชาวบ้านเขาใช้คำว่าติดดินคือได้มีโอกาสพูดคุยได้มีโอกาสพบปะกับผู้ที่ใช้งานจริงแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยการทำงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงไม่ได้ไปไกลเกินกว่าที่เราคิดว่ามันเป็นลักษณะจินตนาการแต่ว่ามันสามารถที่จะจับต้องได้ก็หวังว่าสวทช.จะสามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านวิทยากรในวันนี้มากันค่อนข้างจะครบถ้วนมากเลยแล้วก็อยากจะให้ถามกันอยากจะให้พูดคุยกันไม่ต้องเกรงใจและไม่ต้องไปเกรงว่าคำถามจะฟังดูไม่ทันสมัยหรือคำถามจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ต้องห่วงเลยผมคิดว่าคำถามที่ท่านถามเนี่ยไม่ว่าเป็นคำถามใดก็ตามเป็นประโยชน์อย่างมากเลยโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานวิจัยทางด้านนี้เนี่ยจะได้ทราบว่าประเด็นปัญหาที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรแล้วเรามาช่วยกันทำเพื่อทำให้ทั้งภาคส่วนของประเทศในกลุ่มนี้เนี่ยไปได้ด้วยดีผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆกับวิทยากรทุกท่านในวันนี้ด้วยปาล์มน้ำมันเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมีศักยภาพและอยู่ในความสนใจของทั้งผู้ปลูกและผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้ำมันวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของผู้ปลูกก็ดีผู้ประกอบการก็ดีนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยท่านก็มีโอกาสได้ทำความรู้จักกันมาจากอย่างที่ผมเรียนนะครับทุกภาคของประเทศไม่เพียงเฉพาะภาคใต้ซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นส่วนใหญ่ของปาล์มน้ำมันอันนั้นก็จริงแต่ว่าภาคอื่นก็มีการปลูกปาล์มน้ำมันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเราจะเห็นชัดว่าความสำคัญเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าเราเป็นประเทศที่ปลูกน้ำมันปาล์มเป็นลำดับที่3รองจากอินโดกับมาเลย์รัฐบาลเองก็พยายามที่จะผลักดันกับยุทธศาสตร์การใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 25% ใน10ปีข้างหน้าซึ่งวางแผนไว้ตั้งแต่ปี55ไปจบเอาปี64เป้าหมายหลักก็เป็นการทดแทนน้ำมันดีเซลที่ใช้ฟอสซิลเนี่ยนะเป็นพวกน้ำมันที่เป็นที่เราได้จากฟอสซิลพวกน้ำมันทั้งหลายเนี่ยเบนซินเอ่ยอะไรต่อมีอะไรเอ่ยเนี่ยให้ได้ถึง 5.97 ล้านลิตรต่อวันภายในปี2564ตัวเลข 5.97 ล้านลิตรต่อวันภายในปี2514สูงหรือต่ำนะครับเราก็พบว่าจากการวิเคราะห์ผลผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศที่มีต่อไร่ต่อปีปาล์มน้ำมันในประเทศไทยมีผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลย์ก็ดีหรือแม้กระทั่งอินโดก็ดีอีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าเนื่องจากโครงสร้างการผลิตปาล์มน้ำมันของไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยประมาณสัก 60% ทำให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ซึ่งก็ใกล้เข้ามาหรือเกินแล้วก็คำนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ยินแทบทุกวันบางท่านบอกว่าได้ยินจนเบื่อเลยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเข้ามาปี2558ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วเข้าไปในเวทีนั้นด้วยความระมัดระวังผมคิดว่าถ้าเรามีความเตรียมมีการเตรียมพร้อมที่ดีมีการสร้างฐานความรู้ที่ดีเนี่ยการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เราจะเสียไปกับรูปแบบเช่นนั้นศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech ก็เป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งของสวทช.นะครับเราทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มโดยมีการวิจัยพัฒนาด้านการสกัดน้ำมันปาล์มความจริงในสวทช.เรามีศูนย์ทั้งหมด4ศูนย์ด้วยกันคือ Biotech Nextech ผมขอเรียกสั้นๆนะเพราะว่าเรียกยาวแล้วเป็นภาษาอังกฤษ Biotech ก็ทางด้านชีวภาพ Nextech ก็ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ MTech ก็ทางด้านวัสดุศาสตร์และสุดท้ายเรามีน้องใหม่ก็คือ Nanotech Nanotech นี่ไปไกลมากเลยเล็กจิ๋วนะครับหลายคนก็ถามว่า Nanotech แปลว่าอะไรผมว่าไม่ต้องแปลมากหรอกเรารู้จักดีนะในศัพท์บางคำไม่ต้องถามเรารู้จักแล้วเช่นใช้คำว่ากิโลอย่างนี้เรารู้จักใช่ไหมใช้คำว่าเมตรใช้คำว่าเซนติเมตรเรารู้จักนาโนเนี่ยก็คือตัวเล็กของเมตรเรารู้จักคำว่าไมโครเมตรนี่ก็รู้จักไมโครเมตรเป็น10กำลังลบ3นาโนเนี่ยมันเป็น10กำลังลบ6ได้10กำลังลบ9ทั่วที10กำลังลบ9เมตรนั่นแปลว่าเป็นเศษ1ส่วน1,000กิโล
นะครับเล็กมากเลยบางคนบอกว่าโอ้โหมันไปไกลมากอย่าไปยุ่งเลยแต่ไม่ยุ่งก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นศาสตร์ที่เข้ามาแรงเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรามี40ด้วยกันสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือเมื่อวานนี้พวกเราได้ฟังทางด้านของต้นน้ำเรื่องของป่ามากๆเลยคือเรื่องของพันธุ์ปาล์มก็ดีการปลูกปาล์มก็ดีผลผลิตต่อไร่ก็ดีอันนั้นก็จะเป็นความสามารถของทางไบโอเทคเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เยอะมากนะครับถัดมาเป็นเอ็มเทคเนี่ยเราก็จะรับช่วงต่อจากไบโอเทคเหมือนอย่างที่เราทำวันนี้รับช่วงต่อจากเมื่อวานนี้บรรดาปาล์มที่เราปลูกได้ผลปาล์มที่เราได้เราจะเอามาสกัดเอาน้ำมันมาใช้เอาน้ำมันมาขายเนี่ยจะทำได้อย่างไรในเรื่องของการศึกษาวิจัยระบบสกัดน้ำมันปาล์มที่เราทำอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่อยากจะเรียนให้ทราบว่าเป็นลักษณะเช่นนั้นที่จริงแล้วเนี่ยทางเน็กเทคหรืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้ามาช่วยกับเราได้เยอะเลยเพราะว่าในระบบของเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องติดมิเตอร์หรือว่าติดตัววัดหรือติดเซ็นเซอร์ในระบบมิเตอร์เซ็นเซอร์เหล่านี้เนี่ยคนที่มีความชำนาญมากๆก็คือกลุ่มเน็กเทคที่ผมเล่ามาทั้งหมดเพียงเพื่อจะเห็นชัดว่าที่จริงในความเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการทำงานเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่สามารถทำโดยคนใดคนหนึ่งได้ต้องทำร่วมกันต้องอาศัยความชำนาญในหลายศาสตร์เข้าด้วยกันชั้นใดชั้นนั้นเนี่ยผมคิดว่าเกษตรกรก็ทำนองเดียวกันความชำนาญของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เพียงพอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาแล้วก็การพูดคุยกันก็จะเป็นการทำงานเป็นแบบทีมเวิร์คที่ดีขึ้นแล้วคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนในส่วนที่เราพัฒนาเรื่องของระบบน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำซึ่งเดี๋ยวเราก็มีการคุยกันในรายละเอียดต่อไปนั้นกลุ่มงานของเราเนี่ยก็จะมีทีมงานที่ไปถึงเรื่องของการวัดคุณภาพน้ำมันปาล์มด้วยการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตเป็นไบโอดีเซลรวมถึงการใช้งานไบโอดีเซลในเครื่องยนต์สันดาปภายในดังนั้นกลุ่มคนของเรานี่จำนวนหนึ่งมากพอสมควรที่สนใจกับเรื่องของน้ำมันปาล์มแต่ว่าอยู่กันคนละจุดอยู่กันคนละส่วนครับในโอกาสนี้ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านแล้วก็ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้วก็ขออภัยในสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดงานของเราไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็ตามอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยแล้วก็รับเอาไว้ในการจัดครั้งต่อไปหวังว่าคงจะทำได้ดีขึ้นก็ขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนตอนต้นนะครับอยากให้พวกเราถามมากๆไม่ต้องกลัวว่าคำถามนั้นจะเชยหรือไม่เชยถามเถอะครับผมเชื่อว่าคำถามทุกคำถามมีคุณค่าทั้งนั้นคนอื่นก็จะได้รับฟังในสิ่งที่ท่านคาใจหรือสงสัยอยู่ด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับก็กราบขอบคุณทุกท่านอย่างสูงขอบคุณมากครับครับขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์อุดมกิจเดชาเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากค่ะ